ะวันนี้เราก็จะมาทำการทดลองแอลกอฮอล์กันนะคะคือในตลาดตอนนี้มันจะมีแอลกอฮอล์ปลอมออกมาเยอะมันจะเราต้องรู้ของคำก่อนมันมีคำว่าเมทิลแอลกอฮอล์กับเอทิลแอลกอฮอล์ค่ะตัวเมทิลเนี่ยไม่สามารถเอามาทำเป็นแอลกอฮอล์ที่ขายได้นะคะเป็นพิษต่อร่างกายส่วนเอทิลเนี่ยแหละก็คือที่เอามาทำแอลกอฮอล์ล้างแผลหรือที่เรากินกันแต่มันก็จะมีแบบกระบวนการโปรเซสซึ่งจะไม่พูดเนาะอันนี้เป็นแบรนด์เราเอา2แบรนด์มาเป็นแบรนด์เดิมที่เรามั่นใจว่าตัวเนี้ยเป็นเอทิลแอลกอฮอล์แน่นอนส่วนอีกแบรนด์นึงเนี่ยก็ไม่แน่ใจก็คือจะมารอดูว่าเทสเนี่ยจะออกมาเป็นยังไงเทสอันนึงที่เราไปอ่านมาแต่ถามว่าอันเนี้ยก็ไม่รู้นะว่ามันจะคาดเคลื่อนไหมเขาบอกว่าเอามาดูเปลวสีเปลวไฟเพราะว่าจุดเดือดของเมทิลกับเอทิลอะค่ะต่างกันตัวเมทิลเนี่ยจุดเดือดมันจะต่ำกว่าสีเปลวไฟมันจะเป็นสีฟ้าแต่สมมติว่าเอทิลเนี่ยมันจะสูงกว่ามันจะกลายเป็นเปลวไฟสีเหลืองก็จะไม่พูดเยอะไม่วิชาการอะพูดง่ายๆว่าของแท้เนี่ยจะต้องเป็นเปลวไฟสีออกสีเหลืองๆนะคะโอเคมาอันนี้ก่อนอันนี้เรามั่นใจเนาะอันนี้มันควรจะเป็นเปลวไฟสีเหลืองแล้วก็หาถ้วยนะคะมาเยอะพอไหมเนี่ยเดี๋ยวเราต้องเอาไฟแช็กนะคะแต่เดี๋ยวขอเทอันนี้ก่อนซึ่งอันเนี้ยเราไม่ค่อยมั่นใจกลิ่นมันไม่ค่อยคุ้นชินนะคะมันค่อนข้างที่จะฉุนใส่ปริมาณเท่าๆกันก็เป็นการทำครั้งแรกเหมือนกันนะคะดูสีก่อนฝั่งนี้สีมันจะออกฟ้าๆว่ะอันนี้ฟ้าน้อยกว่านะคะกลิ่นนี่ถามว่าโคตรคนละแบบเลยให้จุดเลยใช่ไหมแต่กล้องจุดสิคะ อ่ะจุดฝั่งนี้ก่อนจุดฝั่งนี้ก่อนก็ได้ให้เขารู้ก่อนอุ้ยเปลวไฟสีเดียวกันนะคะเปลวไฟออกที่ฝั่งนี้ค่อนข้างที่จะส้มมากกว่าด้วยซ้ำฝั่งนี้ตรงปลายจะเห็นนะคะว่ามันจะเป็นสีออกด้านล่างอ่ะแต่พูดง่ายๆคือเราเทียบจากโอ้โหเดี๋ยวมันดันรุนแรงแล้วเดี๋ยวก็คืออ่ะทุกคนลองดูนะคะว่าฝั่งซ้ายเนี่ยคือของที่เรามั่นใจอปิดแบรนด์ก่อนแต่ฝั่งขวาที่เราเนี่ยค่อนข้างที่จะส้มเยอะนั้นการทดลองครั้งนี้ก็จบแล้วนะคะมั่นใจได้ว่าฝั่งขวาเนี่ยของเราเป็นเอทิลแอลกอฮอล์สามารถเอาไปใช้ได้ค่ะไม่ต้องห่วงเลยวันนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะบ๊ายบาย